ันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา 19:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เวลาในการบิน4ชั่วโมง40นาทีมีนายอู๋เจียเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอัธยุทธศรีสมุทรเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งพันเอกประไทยฉงสกุลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกกรจักรยศสารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกชนาวีกลิ่นมาลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงปักกิ่งมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าเมืองอย่างเข้มงวดโดยจำเป็นต้องแสดงผลทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อวิเคราะห์ที่แม่นยำขั้นสูงภายใน48ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบสถานะสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Beijing Health Kit ทั้งนี้ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงปักกิ่งมีชุมชนไทยประมาณ 1,500 คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่มาศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆชุมชนไทยส่วนอื่นๆประกอบด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานราชการไทยประจำกรุงปักกิ่งพนักงานบริษัทเอกชนไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนต์รีจิสปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อส่งเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคริสต์ศักราช2022ณกรุงปักกิ่งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินประทับจากโรงแรมเซนต์รีจิสปักกิ่งไปอาคารว่านหลิวถังภายในเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารเช้าไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันในระดับดีมากแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลายด้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมและการรักษาโรคจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยแล้ว 50.85 ล้านโดสในจำนวนนี้เป็นการบริจาคกว่า3ล้านโดสความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศเป็นผลพวงมาจากมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างกันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยช่วยส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันมุ่งส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีคุณูปการล้นพ้นยิ่งต่อการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศในปี2562รัฐบาลจีนได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์อันเป็นเหรียญมิตรภาพและเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลจีนมอบให้ชาวต่างประเทศในฐานะมิตรที่ทรงสานหัวใจสองแผ่นดินไว้ด้วยกัน